20:40 น.คืนวันที่4 กุมภาพันธ์ 2563เครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD571 ซึ่งรับคนไทยจำนวน138ชีวิตจากเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวคนไทย4คนเข้ารับการตรวจเฝ้าระวังพิเศษที่โรงพยาบาลสิริกิติ์เนื่องจากในจำนวนนี้พบคนที่มีอาการไอระคายคอเมื่อผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนพบอุณหภูมิสูงเกินมาตรฐาน 37.3 องศาเซลเซียสส่วนคนไทยอีก134คนที่เหลือพร้อมลูกเรือและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาด้วยอีก16ชีวิตเข้ารับการตรวจเบื้องต้นตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกจากนั้นเวลาประมาณ 22:00 น.ขบวนรถของกองทัพเรือและกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคนไทยจากเมืองอู่ฮั่นที่โดยสารมาด้วยรถบัสของกองทัพเรือได้เดินทางมาถึงอาคารพักรับรองกองยุทธการทหารเรือโดยทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะที่พลขับสวมชุดป้องกันเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมีคนไทยที่โบกมือทักทายกับสื่อมวลชนด้วยขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ผลตรวจคนไทยทั้ง4คนอุณหภูมิลดลง1รายมีอาการท้องเสียส่วนอีก3รายเอ็กซเรย์พบจุดบริเวณปอดต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งและ4ท่านนี้ก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสิริกิติ์ทั้งหมด4ท่าน3ท่านได้มีอาการเอ็กซเรย์ปอดมีอาการผิดปกติเล็กน้อยนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านมีอาการท้องเสียแต่ก็ถือว่าต้องอยู่ในการดูแลรักษานะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงๆของคนไทยกลับบ้านเนี่ยนะครับก็จาก6เหลือ4อยู่ที่โรงพยาบาลสิริกิติ์ทั้ง4ท่านนะครับมีเอ็กซเรย์ปอดมีความผิดปกติเล็กน้อยนะครับส่วนอีก134ท่านก็อยู่ในที่สถานดูแลเป็นที่เรียบร้อยดีนะครับส่วนลูกเรือและทีมแพทย์16คนซึ่งเดินทางมาพร้อมกันหลังผ่านการตรวจโดยละเอียดและผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเจ้าหน้าที่ได้ส่งกลับไปเป็นแบบหน้าที่ตามปกติสำหรับคนไทยอีก134คนที่เหลือเจ้าหน้าที่จัดแบ่งห้องพักให้ที่อาคารรับรองโดยมีทีมแพทย์คอยตรวจทั้งช่วงเช้าและเย็นพร้อมกับสับเปลี่ยนหมุนเวียนทีมแพทย์เข้ามาดูอาการรวมถึงจิตแพทย์ที่คอยตรวจสอบเฝ้าระวังเพราะอาจเกิดภาวะเครียดด้วยและด้านหลังของผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้คืออาคารรับรองกองยุทธการทหารเรือซึ่งเจ้าหน้าที่จัดเอาไว้สำหรับคนไทยทั้ง138ชีวิตให้เข้าพักอาศัยโดยเลือกจุดที่มีอากาศถ่ายเททัศนียภาพสวยงามเพื่อป้องกันภาวะเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นโดยวันนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจผลเลือดคนไทยอีก134คนที่เหลือโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งและคาดว่าจะสามารถให้ญาติเข้าเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ในวันพรุ่งนี้ที่ห้องรับรองโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์และหากมีญาติต้องการฝากของก็สามารถทำได้ด้วยการฝากผ่านเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำอยู่โดยรอบอาคารรับรองถ้าประกาศว่าพร้อมเมื่อไหร่ที่จะติดต่อเนี่ยทางญาติพี่น้องเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาที่สโมสรของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์นะได้เลยตั้งแต่ช่วง9 โมงถึง 2 ทุ่มนะฮะจะมีเวลาไว้ในช่วงนั้นทุกวันนะจันทร์ถึง7 วันนะครับมาได้ตลอดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีส่วนเอามาเพิ่มมาเยี่ยมอะไรกันเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นนะก็มีเจ้าหน้าที่คอยรับอยู่ในส่วนชั้นนอกแล้วก็จะนำไปสู่ให้ผู้ที่เข้ามาพักอาศัยเนี่ยได้รับต่อไปทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำว่าคนไทยทั้ง138คนไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อแต่อย่างใดเป็นเพียงคนไทยที่ต้องกักตัวไว้เพื่อเข้าสู่มาตรการเฝ้าระวังหากครบกำหนด14วันแล้วไม่มีอาการป่วยสภาพร่างกายสมบูรณ์คาดว่าจะปล่อยให้กลับบ้านได้ในวันที่19 กุมภาพันธ์นี้